This the standard Podcast is แต่ทุกมันก็ไม่ได้แปลว่ามันแย่มันทําให้เราเกิดบทเรียนการเรียนรู้ของการแบบผิดหวังจัดการตัวเองรู้จักสิ่งที่เรียกว่าเสียใจทําใจมันก็โอเคแต่ว่าการเปิด<ม>พื้นที่และเวลา ให้กับความทุก์หรือสภาวะทุกข์ของตัวเองแล้วก็ของเพื่อนของคนใกล้ชิดเนี่ยสาคัญมากสําคัญคือเราต้องปรับตั้งแต่มุมมองก่อนนะว่าว่าความทุกไม่ได้เท่ากับว่าแย่มีทุกแล้วไม่จําเป็นต้องหนีมีทุกแล้วไม่ต้องอายแล้วต้องรีบเก็บ หลายครั้งเวลาเราไปกินข้าวกับเพื่อนกันหรือปาร์ตี้กันหรือว่านัดเจอกันนานๆนนครั้งคนมักจะเข้าใจว่าแมียวแกนานๆเจอกันอะคุยเรื่องสนุกสนๆได้ปะเรื่องเครียดๆแมวเ,เลยแต่นั้นทุกคนกลับบ้านไปวันรุ่งขึ้นก็ยังรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่ทั้งที่เพิ่งเจอเพื่อนไปเมื่อคืนอนะไรเนี้ย จากพฤติกรรมที่ชวนสงสัยในชีวิตประจำวันกลายมาเป็นพอดแคสสสำรวจสุขภาพจิตที่จะทำให้คุณเข้าใจว่าแบบนี้คนอื่นเขาก็เป็นกันหรือว่าต้องไปหาหมอขอความช่วยเหลือสวัสดีค่ะปอนยาคอบเซนและดุดดาววัฒนประกรณ์และนี่คือ Are You Okay Podcast Are You Okay สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ RUK Podcast นะครับกันอีกครั้งนะครับกับผมเอสราวุธเฮงสวัสด์นิวกลมนะครับยังไม่ให้ไปไหนสวัสดีครับคุณดาวครับสวัสดีค่ะวันนี้มาคุยในเรื่องที่ปกติคนทั่วไปเขาไม่ค่อยคุยกันครับเพราะเป็นเรื่องที่คุยแล้วหม่นหมองฮะผมอยากชวนคุยเรื่องความถูก โอ้ย oh, yeah, แย่เราชอบมากเลยโอ้โหอืมเป็นคนอาโซคิสนะครับเราชอบให้คนมาชวนคุยเรื่องความทุกข์ oh, เพราะ <right? S 2> มันไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมที่จะมาชวนคุยเรื่องความทุกข์ mm. เพราะฉะนั้นนี่มันเป็นแรไอเทมมากเลยเป็นช่วงเวลา mm. ที่แบบ mm, mm, mm. ชอบทําไมครับทําไมช่วงเวลาที่เราได้ฟังความทุกข์ของคนอื่นมัน,ม,นมันมีอะไรดีเราถึงชอบช่วงเวลานั้นฮะไม่ใช่ว่าจะตอบไปด้วยอาชีพแต่ว่าการที่ ได้อยู่กับคนในช่วงเวลาที่เขามีทุกมันทำให้เราเข้าใจสาระของชีวิตมากๆเลย เพราะมันจะมีชีวิตในแบบที่เรามักจะเข้าใจตามสื่อโฆษณาตามเทรนด์ของหนังสือว่าชีวิตที่ดีไอ้คาว่าชีวิตที่ดีมันต้องดีต้องดีต้องดีต้องต้องมีความสุขเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงเอาจริงๆแล้วชีวิตมันแบบมันไม่ได้สบายมันไม่ได้สะดวกมันไม่ได้แบบคล่องตัวไปซะทุกอย่างอย่างที่เรามักจะเผยคนอื่นจินตนาการจินตนาจินตนาการใช่แต่จริงจริงชีวิตมันเต็มไปด้วยแบบอะไรก็ไม่หรูที่ติดขาดเป็น ปมที่เว้าแหว่งอะไรอย่างเงี้ยพราะมันฟังแบบนั้นมันได้เข้าใจว่าชีวิตเป็นอย่างนี้มันมีด้านนี้อมันมีด้านนี้จริงๆครับเป็นเรื่องธรรมชาติแปลว่านี่เป็นทุกข์อยู่เรื่อยเหรอครับพูดแบบนี้ใช่ค่ะ ถ้าไม่ยอมรับหน้าตาเฉยแบบนี้ครับก็มันคือเรื่องจริงว่ามันเป็นทุกข์อยู่เรื่อยๆมันก็มีความทุกข์วนเข้ามาถ้าจะมองว่าความทุกข์นั้นคือความแบบไม่ได้สบายไม่ได้ร่าเริงไม่ได้แจ่มใสไม่ได้เบิกบานมีค่ะมันมีความเครียดมีความกดดันมีความทุกข์ใจทุกข์ร้อนกังวลหงุดหงิดนี่แปลว่าไม่เก่งสิครับแปลว่านีเป็นคนที่ <laughs> มีชีวิตที่ไม่ดีเลยอ่ะถ้าจะตัดสินกันแบบนั้น ก็จะอนุญาตแต่นี่ผมถามจริงๆว่าเพราะว่าเขาบอกกันใช่ไหมครับว่าชีวิตที่ดีมันก็ต้องมีชีวิตที่ทุกน้อยหรือว่ายิ่งไม่เป็นทุกเลยถ้าคุณแบบว่าสามารถเสพสุขได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในชีวิตเนี่ยเฮ้ยคุณน่าจะมีชีวิตที่ดีงามมากเลยอ่ะแล้วคุณดาบอกว่าเป็นทุกอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็แบบว่าเฮ้ยคุณใช้ชีวิตผ่านมาตั้งเนี่ยจะสี่สิบปีละคุณไม่ได้เข้าใจชีวิตไม่ได้ปลดปลงจากความทุกขเลยเหรอถ้ามีคนโยนคำถามนี้มาครับจะว่าไงครับ ไม่ได้เข้าใจชีวิตเลยเหรออันนี้เราไม่แน่ใจว่าแต่ว่าเราเดาเข้าใจชีวิตแต่ว่าไม่แน่ใจว่าการเอาปริมาณความทุกข์ของดาวมาเป็นตัวชี้วัดว่าดาวไม่เข้าใจชีวิตดาวคิดว่าไม่แฟร์เราคิดว่าไม่แฟร์เราคิดว่าชีวิตมันก็มีตั้งหลายด้านอาจจะไม่ได้มีแค่สุขกับทุกข์ก็ได้มันจะมีด้านอื่นที่เราไม่ได้นิยามก็ได้หรือหาคํามาบัญญัติมันไม่ได้แต่เราก็ไม่พูดถึงมันอะไรอย่างเงี้ยเนาะ มันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่เรามีทั้งสองสามอย่างในตัวเราอย่างเงี้ยเราว่านี่คือเราธรรมชาติอการที่พยายามบังคับว่าให้มันไร้ไร้ทุกเนี่ยเราเลยไม่แน่ใจว่ามันไปดัดธรรมชาติมนุษย์หรือเปล่าอมันมีไหมครับว่าบางคนเขาบอกว่าคนที่เข้าใจชีวิตมากกว่าคนอื่นจะเป็นทุกน้อยกว่าคนอื่นอันนี้คุณดาวคิดเห็นว่าไงฮะเอาจริงๆคาว่าทุกเนี่ยบางทีเราเลยไม่แน่ใจว่าที่คุณเอพูดว่าทุก ที่ดาวพูดว่าทุกเนี่ยมันก็ทุกอันเดียวกันหรือเปล่าอื mm hmm. คนที่เข้าใจชีวิตจะทุกน้อย mm hmm. ดาวว่าในมุมแบบนั้นเราก็เห็นด้วยเอาจริงๆ mm hmm. เห็นด้วยว่าความร้อนรนใจก็อาจจะน้อยคือเข้าใจแล้วก็คือยอมรับได้ง่ายคือยอมรับก็จะไม่ไม่ได้ร้อนรนตีโพยตีพายมันก็ดูเหมือนจะไม่ทุกใจ mm hmm. แต่สำหรับดาวเนี่ย วันนี้มันพูดปัชญากันน่ดูเนี่นะคือเรากำลังคิดว่าความทุกข์มันก็สนุกดีความทุกข์เป็นบอกเกิดให้เราได้พบเจอผู้คนในด้านที่มันลึกซึง้งในด้านที่ถ้าเขาแฮปปี้เราก็อาจจะไม่ได้เจอกันมุมนี้การเจอกันในความทุกข์มันทำให้เราสามารถจับมือกันได้อย่าง มีเอมพัตตีอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่ได้แปลว่าแย่เพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าแบบไม่เห็นเป็นไรคนเรามันทุกเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเราก็ทุกสําหรับดาวในมองมุมมองดาวก็คือเป็นเรื่องของภาวะความรู้สึกที่มันไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เบิกบ,บานคิดว่าความทุกข์มันเกิดจากอะไรครับแม่เจ้าคําถามใหญ่โตมโหระทึกความทุกข์มันเกิดมาจากอะไรความทุกข์มันอาจจะเกิดมาจากเดี๋ยวถามเอกก่อนดีกว่าต้อชิดชา้า <laughs> เด็กหลังเขาความทุกข์เกิดมาจากอะไรคะผมว่าถามมาง่ายฮะตอบเนี่ยยากก็ถ้าถามผมผมคิดว่าถ้าตอบแบบภาษาพุทธศาสนาก็ต้องบอกว่ามันก็เกิดจากภาวะที่เราไม่สบายใช่ไหมฮะไม่สบายภาวะที่เราปฏิเสธภาวะที่เรารู้สึกว่าอยู่ไม่สุขอะก็คือในสภาวะแบบนี้เราต้องการพ้นไปจากสภาวะแบบนี้ซึ่งไอสิ่งไอภาวะแบบนี้มาจะเกิดขึ้นจากการที่ ผมคิดว่ามันเกิดจากการที่เรามีความปรารถนาบางอย่างและไม่ปรารถนาบางอย่างใช่ไหมฮะเช่นเราอยากจะเป็นแฟนคุณเออะไรเงี้ยแล้วเราแล้วเขาดันไม่รักเราอันเนี้ยอาจจะเป็นความทุกข์เราเสียใจอะเหรอคะอกหักอืมผมว่ามันมันอ่ถ้ามันมันคือมันก็คือเหตุการณ์อกหักใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจเราอาจจะไม่ใช่อกหักผมว่ามัน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 เกิดสภาวะอะไรหลายๆอย่างเวลาที่เราถูกปฏิเสธ โดยคนที่เราต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันก็ก็เป็นทุกที่หนักอยู่เหมือนกันเลยฮะคือคืออะไรความปรารถนาแบบนี้ที่มันถูกที่มันไม่ได้รับการตอบสนองในแบบที่ตัวเองปรารถนาผมคิดว่านั่นก็นํามาซึ่งความทุกข์คือไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้อ่าใช่ใช่ก็เลยทุกข์ใช่ใช่แต่ว่ามันมันมันเป็นเหตุเป็นผลที่ชัดเจนมากเลยใช่สิถ้าเราอยากได้แล้วเราได้เราก็มีความสุขเราอยากได้เราไม่ได้เราก็แค่ทุกข์ แต่ทุกมันก็ไม่ได้แปลว่ามันแย่มันทําให้เราเกิดบทเรียนการเรียนรู้ของการแบบผิดหวังจัดการตัวเองรู้จักสิ่งที่เรียกว่าเสียใจทําใจมันก็โอเคเวลาที่บอกไม่ได้แย่เนี่ยครับเราผมว่ามันน่าสนใจเพราะว่าเวลาที่เราเกิดความรู้สึกแย่ขึ้นมา <c oughs> ในชีวิต <c oughs> หรือความการเป็นทุก์เนี่ยอ,อย่างแรกเลยที่เราอยากจะทำก็คืออยากจะสิ้นสุดมันเลยให้เร็วที่สุด เพราะเรารู้สึกว่าเราทนไม่ได้กับ <ถน S 1> ไอ้ภาวะเนี้หรือเพื่อนมองมาไปที่ทํางานคนก็ทักเป็นไรช่วงนี้มลมเออกินข้าวไม่ลงพ่อแม่ก็แบบเป็นไรมากหรือเปล่าคือ,อเรารู้สึกว่าทุกคนพยายามจะบอกเราตลอดเลยว่าเฮ้ยออกไปจากสภาวะนี้ให้เร็วที่สุดเนี่ยอืจริงๆแล้วเราควรจะออกไปให้เร็วที่สุดไหมฮะอยากออกไหมอ่ะต้องถามเจ้าตัวผมว่าถ้าเกิดเราโดยไลฟ์ความยั้งคิดนะครับแล้วก็ผู้คนรอบๆตัวมีปฏิสัมพันธ์กับเราแบบนี้ยเรารู้สึกว่า ก็ไม่ดีเลยอะการอยู่ในสภาวะแบบนี้มันไม่ดีเลยแล้วลองจินตนาการสมมติเราเจ็บปวดเรากําลังทุกทนบางอย่างอยู่ไอ้แค่ความเจ็บปวดทุกใจมันก็ มีความรุนแรงทําให้เรารู้สึกประมาณหนึ่งแล้วแล้วเราก็ท็อปอัพมันด้วยวิธีการตัดสินว่าไม่ดีเลยสิ่งที่เป็นอยู่นี่มันแย่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะดีกว่านี้ถ้าเราออกมาจากตรงนี้ซะอื้วเราเดารูา้สึกโหฮาชกับตัวเองมากเลยคุณโหดกับตัวเองมากเลยอะลำพังไอ้สิ่งที่ประสบอยู่มันก็มีอนุภาพประมาณหนึ่งที่ทำให้เราโซซัดโซเซประมาณหนึ่งแล้วแต่ระหว่างโซซัดโซเซคุณก็ไม่โอบกอดตัวเองวิพากตัวเองอีกว่า แย่จังทําไมเซยืนตรงๆได้แล้วอืมแต่ถ้าเราโดนอะไรหวดมามันเป็นธรรมชาติมากเลยของฟิสิกส์หรือว่าแรงก็คือโดนหวดโดนกระทบเซเซยังเจ็บยังลุกไม่ได้อขอนั่งก่อนเยียวยาก่อนขออะไรมาประครบอ๋อมันเป็นแผลด้วยอขอยาเพิ่ม,มยังลุกไม่ไหวมัน make sense มัน,ม,น,ม,นมันชัดเจนมากว่าม,มันต้องการเวลาแล้วถ้ามีคนบอกว่าเจ็บขาลุกได้แล้ว นั่งนานอย่างนั้นไม่ดีต้องแข็งแรงแต่ความจริงคือมันเจ็บอ่ะอจะให้ทำยังไงนอกจากแค่ว่าเจ็บอยู่ขอยเยียวยาขอ,อยังอยู่ในสภาวะที่ยังเจ็บยังทุกเนี่ยแหละก็มันยังมันยังไม่ไปอ่ะออแล้วเดี๋ยวพอมันหายเดี๋ยวลุกก็เลยน่าถามถึง<ร>ถ อีกมุมหนึ่งคือเมื่อกี้ถามในมุมของผู้เจ็บใช่ไหมฮะทีนี้พอฟังแล้วก็เลยคิดถึงว่าเออแล้วมุมของผู้ปรารถนาดีอ่ะที่อยากให้เราเข้มแข็งเร็วๆเนี่ยถ้าผมเป็นผู้ปรารถนาดีจริงๆแล้วเพื่อนเจ็บอยู่ผมควรจะทํายังไงฮะเคยมีเพื่อนเห็นเราทุกข์แล้วบอกว่าหรือเศร้าแบบเฮ้ยอย่าเศร้าดิไม่ยวแกมามามามันนี่มาฉันให้ดูคลิปอันนี้โคตรฮาเลยใช่ใช่ใช่เอ้ยมึงเรื่องแค่นี้เองเรื่องแค่นี้เองนี่เกงมึงสบายเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลืมอ่ะนรู้สึกยังไงคะมีคนเพื่อนพูดอย่างนั้วย ู้สึกโดดเดี่ยวครับใช่มันแบบเฮ้ยไม่อยู่ด้วยกันเลยนี่หว่าไม่คิดที่เพิ่งไปทำเวิร์กช็อปสอนสอนสอนเรื่องการสื่อสารและฟังกันด้วยภาษาร่างกายมาโดยให้คนเล่าเรื่องที่เขาเคยติดขัดชีวิตมันติดหลม่มวันนั้นอะไรเงี้ยให้อีกคนหนึ่งฟังแต่ให้เล่าโดยที่ไม่มีเสียงออกมาแล้วให้คนแค่ฟังแล้วก็อยู่อยู่ด้วยทุกคนก็รีเฟลกว่าเออจริงๆไม่ต้องมีคําพูดรู้สึกดีมากเลยที่เขานั่งอยู่ตอนที่กําลังเล่าเรื่องชีวิตติดหล่มอะไรเงี้ยเฮ้ยมันแ<ล>บบ มันเต็มแล้วสําหรับเขาที่แบบเออมีคนตรงหน้าแต่ในระหว่างคนตรงหน้าก็มีคำถามว่าอยากทําอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะอยากทำอะไรสักอย่างทําอะไรได้บ้างเนาแบบอยากทําอะไรอ่ะ mm hmm. อยากปลอบอยากช่วยให้เขาหายเดาเลยถามว่าก็หันไปถามเขาดีว่าเขาอยากได้หรือเปล่าอื mm hmm. แล้วคนที่เพิ่งเล่าบอกว่าไม่อยากได้อื mm hmm. เขาจอยที่เขายังได้เล่าถึงวันนั้นที่ชีวิตมันแย่และจะดีกว่าถ้าคนตรงหน้าอนุญ,ญาตให้เขาอยู่ตรงนั้นแต่อยู่ด้วยนะอยู่ด้วยกันสุดท้ายแล้วที่เราพยายามะบกว่าเฮ้ยอย่าไปเครียดอ,อย่าไปเศร้าอย่างเงี้ยมันไม่ได้ช่วยให้คนตรงหน้ารู้สึกว่ามีใครสักคนมันไม่ไม่อนุญ,ญาตให้เขามีความทุกข์ใจเศร้าหมองนั่นมันแปลว่าเหมือนที่เรากําลังบอกเขาว่า ไม่สีชีวิตคนเรามันต้องเบิกบานเท่านั้นไม่มีพื้นที่สำหรับความเศร้าใจคือฟังแล้วรู้สึกว่าเรามักจะมองตัวเองเป็นผู้กระทำนะฮะคือเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราได้กระทําการปลอบใจเขาอ่ะเราคงมีประโยชน์อะเราคงมีประโยชน์เออแล้วเขาก็คงจะดีขึ้นหรืออะไรแบบนี้เขาก็คงนี่คือความต้องการของใครคะเราของเราล้วนๆเลยใช่ อันที่จริงเราควรจะเป็นผู้ถูกกระทําคือเราควรจะเป็น passive อะฮะคือ,อเออให้เขา,า,าอ่ะได้บอกอะไรไบ,บางอย่างออกมาใช่ใช่ใช่ถ้าไม่มั่นใจถามเขาเลยก็ได้ค่ะว่าอ,อยากให้ support ยังไงอยากให้ทําอะไรไหมแต่ว่าการเปิดพื้นที่แล้วเวลา ให้กับความทุกข์หรือสภาวะทุกข์ของตัวเองแล้วก็ของเพื่อนของคนใกล้ชิดเนี่ยสาคัญมากสําคัญสําคัญคือเราต้องปรับตั้งแต่มุมมองก่อนแลว่าว่าความทุกข์ไม่ได้เท่ากับว่าแย่มีทุกข์แล้วไม่จําเป็นต้องหนีมีทุกข์แล้วไม่ต้องอายแล้วต้องรีบเก็บมันเป็นเรื่องที่ทุกคนมีแล้วก็เป็นเรื่องธรรมชาติเจอกันอยู่แล้วเดี๋ยวก็มีความทุกข์ใจเกิดขึ้นคือถ้าเราทรีทมันเป็นเรื่องปกติ เราก็อาจจะไม่จาเป็นจะต้องรีบพาเขาวิ่งออกมาจากมันหรือเปล่าหรือเราก็อาจจะอยากเดินเขาไปนั่งใกล้ๆเขาในเวลาที่เขามีทุกข์คือไม่ต้องกลัวไม่ต้องคิดว่ามันเป็นตัวร้ายอ่ะความทุกข์ไม่ใช่เชื้อโรคอ่ะมันเป็นขั้นบันไดหรือจังหวะหนึ่งในชีวิตที่เคยต้องมีคนเอก็ต้องเคยทุกข์อืมครับทุกอยู่ตลอดครับในอนาคตก็ทุกใช่ผมเลยรู้สึกว่าเออมันนาหน้าหน้าน่าตั้งคําถามเหมือนกันว่าเราอยู่ในสังคมแบบไหนที่ไม่อนุญาตให้เราทุกข์นาน นะเออเพราะผมรู้สึกว่าสังคมในโลกทุนนิยมสมัยใหม่อ่ะมันไม่อนุญาตให้คนไม่มีประสิทธิภาพอะครับเพราะเราต้องการให้ทุกคนอ่ะผลิตผลผลิตใช่ไหมใช่ถ้าเกิดว่าเราใครสักคนอ่อนแอแล้วคุณแบบไม่สามารถลุกขึ้นมาทําอะไรได้เนี่ยมันดูเหมือนคุณไม่มีคุณค่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณทุกคุณอ่อนแอคุณต้องรีบกลับมาเข้าระบบกลับมาให้เร็วแสดงว่าไอเดียอย่างเนี้ยคือเราถูก วางแผนว่าให้มีไอเดียแบบนี้เพื่อให้เราจะได้เป็นแรงงานที่ดีต่อระบบทุนนิยมผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับ hmm. เพราะว่ามันจึงไม่ให้โอกาสในการที่ hmm. เราสามารถที่จะค่อยๆเยียวยากันและกันได้ hmm. ก็เลยคิดว่าเออพอพอเมื่อกี้ที่คุณดาวาพูดถึงว่าความทุกข์เนี่ยมันทําให้เราได้ปฏิสัมพันธ์กัน hmm. อย่างมีความเข้าอกเข้าใจหรือว่ารับรู้ถึงความ เจ็บปวดของอีกคนหนึ่ง mm hmm. เนี่ยฮะเออจริงๆไอไ้อประโยชน์ตรงนี้มันจะเกิดขึ้นได้ได้ยังไงครับเราจะสร้างสร้างโมเมนต์แบบนี้ขึ้นได้ได้ยังไงมันต้องเริ่มจากอะไรครับมันเริ่มจากการสื่อสารหลายครั้งเวลาเราไปกินข้าวกับเพื่อนกันหรือ mm hmm. ปาร์ตี้กันหรือว่านัดเจอกันนานๆครั้งคนมักจะเข้าใจว่าแมยวแกน,นานๆเจอกันอะ่ะคุยเรื่องสนุกๆได้ปะอืมอ mm ือ hmm. เอาแต่ตลกๆได้ปะ mm hmm. เรื่องเครียดๆไม่เอาเลย mm hmm. แต่นั้นทุกคนกลับบ้านไปวันรุ่งขึ้นก็ยังรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่ทั้งที่เพิ่งเจอเพื่อนไปเมื่อคืนอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะสามารถเริ่มต้นได้ว่าเฮ้ยแกเอาจริงจนะวันเนี้เจอกันคิดถึงและฉันต้องการสปอร์ตมากเลยอยากได้คนฟังมานั่งฟังเรื่องที่ฉันไม่สบายใจได้ไหมแต่ถ้าใครไม่อยากฟังไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปนั่งกันระเบียงกับคนที่พร้อมเออใครพร้อมฟังบ้างวันนี้ต้องการต้องการคนฟังมีเรื่องทุกข์ใจแล้วถ้าเรารู้สึกว่าไม่ต้องการคำแนะนำนะ อยากระบายแกไม่ต้องแนะนาฉันนะฉันแค่อยากให้แกนั่งฟังแล้วอยู่กับฉันแล้วแบบคอยบอกฉันว่าเออแบบฉันจะผ่านมันไปได้อืแต่ถ้าเพื่อนโอเคไปคุยกันเลยเด่ว,ว่าตรงไปตรงมายอย่างนี้ดีที่สุดเพราะมมวแต่นั่งคาดหวงังว่าแบบทําไมเพื่อนไม่เคยแบบนั่งฟังฉันสักทีโดยที่เราไม่เคยสื่อสารเพื่อนอาจจะเข้าใจว่าก็เป็นการนักพบปะทั่วไปเพราะเราไม่ได้แสดงสัญญาณว่าเรามีความทุกข์ใจแล้วเราต้องการอะไรเดาว,ว่าการสื่อสารแบบตรงไปตรงมามันอาจจะช่วยให้เราแบบตอบสนองกันและกันได้ตรงจุดมากขึ้น เวลาเราได้สัมผัส<ม>ด้านที่เปราะบางของกันและกันเนี่ยม,มันมันมันมีผลต่อความสัมพันธ์ของเราไหมฮะมีเวลาคนที่ผ่านอะไรที่มันการที่เรามีอารมณ์ร่วม,มด้วยกันเนี<ม>่ยมันจะทำให้เรากระชับความสัมพันธ์มากขึ้นแฮปปี<ม>้ด้วยกันสําเร็จด้วยกันซึ่งฝั่งนั้นมันก็จะเห็นเยอะเวลาที่เราทํางานอะไรสำเร็จกับทีมงานของเรากับเพื่อนเราไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็จะกระชับแต่อารมณ์อีกฝั่งหนึ่งมันสามารถทําหน้าที่อย่างนั้นได้เหมือนกันเมื่อเรามีอารมณ์ร่วม อืไม่ใช่ว่าเราจะกระชับกับเพื่อนได้แค่ตอนที่เราแฮปปี้แต่ตอนที่เพื่อนไม่แฮปปี้เราก็กระชับแล้วเจอกันตรงนั้นได้ด้วยการลงไปนั่งข้างๆเขาครับอนอกจากรวมสุขก็รวมถูกด้วยคำนี้เลยใช่คือฟังแล้วคิดถึงว่านอกจากเพื่อนเนี่ยมันมีสถานะบางอย่างที่เราอาจจะถูกวางไว้แล้วเราไม่สามารถอ่อนแอได้ครับเช่นเราเป็นสามีเราเป็นหัวหน้าครอบครัว เราเป็นหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเหรอคะสามีอ่อนแอไม่ได้เหรอนั่นสิครับแต่หมายถึงว่ามันเป็นเพอร์เซ i ชัน่ะมัน,มนเป็นมายาคติอ,อย่างหนึ่งที่เราอาจจะแบบถูกส่งมอบมาเป็นเหมือนมรดกทางสังคมใช่ใช่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเนี่ยทุกคนเนะ่ยเราปลอบได้หมดเลยนะในบ้านน่ะแต่เราอ่ะจะแสดงความอ่อนแอออกมาไม่ได้บางบ้านอาจจะเป็นแบบนั้นนั่นสิครับแล้วทำยังไงดีับเขาคงติดกับกับวิธีคิดแบบนั้นอยู่เหมือนกันเนาะได้อยากให้คิดใหม่ เอาจริงๆเราตั้งคำถามกลับเลยอ่อนแอไม่ได้เพราะอะไร<ม>แสดงความอ่อนแอไม่ได้เพราะอะไรกลัวอะไร<ม>กังวลอะไร<ม>ตอบให้ได้กลัวว่าจะไม่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจกลัวว่าคนอื่นจะเป็นทุกข์ไปด้วยแล้วถ้าเขาเป็นทุกข์ไปด้วยแล้วไงอะ่ะ<ม>ก็เขาคนในบ้านเราอะ่ะ<ม>ก็อนุญ,ญาตให้เขามามาร่วมทุกข์กับเราได้ไหมเราจะได้ผ่านมันไปด้วยกันนอกจากว่าคำตอบมันออกมาเป็น ไม่อยากแสดงความอ่อนแอเพราะถ้าแสดงความอ่อนแอแล้วจะถูกเขาทำํำลายคนจะซ้ำเติม<น>อ๋อนี่เข้าใจเลย<น>อ๋อเข้าใจนั่นแปลว่าคุณไม่สามารถแสดงความอ่อนแอได้กับคนตรงนี้นั่นแปลว่าไปหาที่สักที่หนึ่งหน่อยที่คุณน่าจะพอแสดงความอ่อนแอได้เพราะว่ามันโอเคมาก<น>ที่เราทุกคนจะมีความอ<น>่อนแอ<น>สักจุดใดจุดหนึ่งของชีวิตเปนเรื่องธรรมชาติอะทีนี้ในแง่ของการที่ อีกมุมหนึ่งเนี่ยก็เป็นศิลปินด้วยนะครับผลิตผลงานสร,ร้างสรรค์ต่างๆนน <yd ul og> ผมมกักจะได้ยินว่าศิลปินเนี่ยเขาชอบบอกว่าความทุกข์มีประโยชน์กับการสร้างสรรค์จริงไหมฮะจริงๆก็จริงจริงมันทําให้เราขบคิดมันทําให้เราทบทวนมันทําให้เราไม่สบายตัวพอไม่สบายตัวเราจะเริ่มตั้งคําถามกับสิ่งที่มันทั้งอยู่ใกล้อยู่ไกลเช่นถ้ามันมีอะไรที่ เช่นโครงสร้างทางสังคมบางอย่างทําให้เราไม่สบายตัวอเราจะรู้สึกเจ็บปวดอืแล้วเราจะตั้งคําถามว่าอะไรทําให้มันเป็นแบบนั้นแล้วถ้าเราไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นเราจะทําอะไรได้บ้างอะไรแบบเนี้ยม,มันก็จะเกิดการตั้งคําถามครแต่พอเราสบายดีอะเราจะไม่ค่อยตั้งคําถามเท่าไหร่เราก็จะเอนจอยปล่อยไปแล้วก็ซึมซาบกับอะไรแบบนั้นส่วนเรื่องใกล้ตัวอย่างเงี้ยอะไรที่มันทําให้เราเจ็บปวดเช่นการสูญเสียความ ไม่ได้รับความยุติธรรมหรือสิ่งที่เราเลือกเองไม่ได้แล้วเราต้องต้องต้องรับมันแบบนี้เหมือนแล้วตอนเรายังหาทางออกไม่ได้มันก็จะคิดทวนทวนไปเรื่อยๆมันทําให้เราเกิดการมองอย่างรอบด้านแล้วก็เกิดไอเดียต่างๆมาผลิตงานได้เหมือนกันผมนึกถึงบทเพลงนึกถึงบทกวีนึกถึงภาพวาดหลายๆอย่างนะฮะที่ออกมาจากความเศร้าความทุกข์แล้วผมก็รู้สึกว่านั่นมันคือการสร้างความงาม ของความทุกข์ขึ้นมาใช่ใชแบบ<ช>หนึ่งเ,<ล>เหมือนกันซึ่งจริง<ช>ความทุกข์มันเป็นอารมณ์ที่มันเหมือนกับค่อยๆให้เห็นละลอยร้าวของเรานะฮะแล้วก็ม,มันเหมือนมันฟุ้งออกมาก็รู้สึกเออม,มันก็เป็นภาวะหนึ่งที่ที่ไม่ได้น่ารังเกียจแล้วก็งดงาม,มอีกแบบหนึ่งนะฮะมันมีความงามของมันฟัง IU OK o อนนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่า แต่ถ้าไม่แน่ใจว่าที่เป็นอยู่เนี่ยโอหรือไม่โอลองปรึกษานะักจิตบำบัดหรือคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ The Standard Podcast Eye Opening Ears for your ears.